สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ผมอยู่กับคีย์บอร์ดซินธิไซเซอร์ยุค90จากค่ายคล็อกนะครับรุ่น X5 นะครับเนาะคล็อก X5 เป็นเครื่องนี้เนี่ยเป็นสภาพสะสมนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นครับให้ดูหน้าจอนะครับนะครับสว่างสดใสสวยงามนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรอบๆเครื่องนะครับดูร่องรอยนี่นะครับไม่แทบไม่มีนะครับผมก็หาอยู่แต่มันไม่มีนะครับรอยข่วนรอยอะไรนะครับอาจจะมีแต่ผมหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบเครื่องครับฝั่งข้างหลังนะครับหม้อแปลงจะเป็นหม้อแปลงเทียบนะครับมันจะใช้กับบ้านเราได้นะครับเพราะนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับสำหรับเครื่องนี้มีกล่องกระดาษนะครับจากโรงงานคู่ตัวมานะครับให้ดูข้างในนะครับข้างในก็จะมีครับในตัวโฟมอะไรก็ยังอยู่นะครับกันกระแทกตัวนี้ก็เป็นหม้อแปลงที่มากับเครื่องนะครับแต่เป็นไฟ100 โวลต์นะครับเสียบบ้านเราไม่ได้นะครับเนาะก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือนี่นะครับเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นมีสายแจ็คแถมให้1 เส้นครับมากับเครื่องครับเรียกได้ว่าสภาพนี้นี่หายากมากนะครับพร้อมกล่องมีไฟเสียงนะครับไฟเสียงแต่งแนวอีสานนะครับลงให้ด้วยนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้นี่ผมทำให้ดูก็คือเป็นเสียงเดิมโรงงานเฉยนะครับเดี๋ยวลองคีย์ดูนะครับนะครับ pitch gain modulation ปุ่มกดสไลด์ดีหมดนะครับสไลด์นี่ฝืดๆเลยนะครับ volume นี่ฝืดๆนะครับไม่ได้หลวมครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับฝืดๆเลยนะครับคิดว่าเหมาะกับท่านที่ชอบรุ่นนี้นะครับชอบซินยุค90ครับเหมาะสำหรับเอาไปสะสมน่าจะดีกว่านะครับน่าจะเหมาะกว่าแต่ถามว่าเอาไปเล่นจริงๆก็เล่นได้เลยแหละนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ